ชาร์กกระทิงคนนี้ที่เราเห็นอยู่แล้วจริงๆเขาคือนอกจากท็อปที่เป็นน้องรักเนี่ยยังมีคุณหมูเพื่อนรักยังมีคุณหมูเพื่อนรักต้องบอกว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่มีชาร์กหน้าใหม่มารวมตัวกันมากที่สุดเพราะทุกคนล้วนอยากมาดูการพัฒนาและก็ช่วยพัฒนาวงการ SME และสตาร์ทอัพของไทยมาถึงในรายการชาร์กกระทิงจากที่เห็นลีลาของเขามีการถามที่ค่อนข้างละเอียดจดทุกประเด็นที่ผู้ประกอบการพรีเซนต์ไปดูกันว่าชาร์กกระทิงเขาจดอะไรไว้บ้างจดละเอียดมากเลยอ่ะหน้าแรกหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4หน้าที่55 หน้าต่อ1วิวก็เดี๋ยวจบก็คือคงใช้ทั้งเล่มชาร์กกระทิงนี่จดทุกเม็ดเลยนะครับสมกับเป็นผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนในสตาร์ทอัพมากๆเลยครับแต่นี่เลยครับเวลาพักรอเปลี่ยนผู้ประกอบการเจ้าใหม่นะครับทำไมชาร์กกระทิงดูสนิทสนมกุ้งกิ้งกับทางชาร์กหมูไวจังเลยครับเขาเป็นอะไรกันครับเนี่ยแหมมีแซวกันด้วยนะครับผมเขาแซวเรื่องอะไรกันครับเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่เป็นเพื่อนกับหมูมาเนี่ยคือจริงๆต้องบอกเลยนะว่าแต่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเนี่ยคือคนละขั้วเลยนะอันนึงพี่ขอบอกความลับของหมูกับพี่หมูแก่กว่าพี่15วันฟังไว้นะครับหมูแก่กว่าพี่15วันทำไมต้องเล่าเรื่องคนเดียวคือจริงๆแล้วครับทั้ง2คนนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองทุน500ตุกๆมาด้วยกันครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานครับซึ่ง500ตุกๆเนี่ยครับคือกองทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ลงทุนไปแล้วกว่า70บริษัทมีมูลค่าการลงทุนกว่า500ล้านซึ่งถ้าใครอยากจะทําสตาร์ทอัพเนี่ยก็ลองไปพิชชิ่งกับทาง500ตุกๆดูได้นะครับซึ่งการมาเป็นชาร์กของชาร์กกระทิงในชาร์กแทงค์ไทยแลนด์เนี่ยครับก็เกิดขึ้นจากการชวนของชาร์กหมูนี่แหละครับและในซีซั่นนี้ครับเรามีชาร์กจากหลากหลายธุรกิจที่เข้ามาร่วมรายการและก็พร้อมกันช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ประสบความสำเร็จในระดับโลกอีกด้วยครับและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการในซีซั่นนี้ที่สามารถพิชชิ่งชนะใจชาร์กกันได้ทุกคนเลยนะครับและถ้าใครพลาดความสนุกมาตั้งแต่ต้นของซีซั่นนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้ที่ Shark Tank Thailand ซีซั่น 4นะครับ